มตีด้วยโดรนครั้งที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ5รายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเมืองหลวงของยูเครนประสบกับสิ่งที่เจ้าหน้าที่กล่าวว่ามันเป็นการโจมตีด้วยโดรนครั้งที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ5รายเสียงกึกก้องของระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนและการระเบิดทำให้ประชาชนหวาดกลัวในช่วงของคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาการโจมตีได้เริ่มต้นขึ้นในเขตต่างๆของกรุงเคียฟในช่วงเช้าตรู่ของวันเสาร์และมีเพิ่มมากขึ้นในช่วงของพระอาทิตย์ขึ้นคำเตือนจากการโจมตีทางอากาศกินเวลานานกว่า6ชั่วโมงในตอนแรกกองทัพอากาศของยูเครนได้กล่าวว่าโดน71ลำจากทั้งหมด75ลำถูกยิงตกแต่ต่อมาก็ได้แก้ไขจำนวนโดรนที่ถูกยิงตกเป็น74ลำโฆษกของยูเครนระบุทางโทรทัศน์ว่า66ลำจากจำนวนนั้นถูกยิงในเคียฟและภูมิภาคโดยรอบมิโคลาโอเอซุกผู้บัญชาการกองทัพอากาศชื่นชมประสิทธิภาพของหน่วยยิงเคลื่อนที่ซึ่งโดยปกติแล้วมันจะเป็นรถกระบะเร็วที่มีปืนกลและปืนใหญ่ที่จะคอยสกัดกั้นบนพื้นที่ราบตามที่เขาพูดสิ่งเหล่านี้ทำให้โดนได้มีประสิทธิภาพทั้งหมดแค่ 40% เท่านั้นนายกเทศมนตรีวิตาลีคริสโกเขียนบน Telegram ระบุว่าการโจมตีดังกล่าวทำให้มีผู้บาดเจ็บ5รายรวมถึงเด็กอายุ11ปี1รายและสร้างความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือนต่างๆในเขตต่างๆทั่วเมืองเศษชิ้นส่วนจากโดรนที่ตกได้จุดชนวนให้เกิดเพลิงไหม้ในสถานรับเลี้ยงเด็กเขากล่าวในขณะเดียวกันประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ชี้เห็นว่าการโจมตีเกิดขึ้นในช่วงเช้าตรู่ของวันเมื่อชาวยูเครนล้ำลึกถึงโศกนาฏกรรมระดับชาติที่เลวร้ายที่สุดของพวกเขานั่นก็คือภาวะอดอยากในโฮโลโดมอร์ในปี1932ถึง1933ซึ่งมีผู้คนหลายล้านคนจะต้องอดอาหารตายความหวาดกลัวโดยเจตนาผู้นำของรัสเซียภูมิใจในความจริงที่ว่ามันสามารถที่จะสังหารได้เขากล่าวบนเทเลกราฟก่อนหน้านี้ผู้นำของยูเครนมีความคล้ายคลึงกันระหว่างโฮโลโดมอร์และการรุกรานของรัสเซียในปัจจุบันยูเครนและอีกกว่า30ประเทศยอมรับว่าโฮโลโดมอร์มันเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยูเครนโดยสหภาพโซเวียตซึ่งปกครองยูเครนในขณะนั้นและพยายามที่จะทำลายความปรารถนาที่จะเป็นอิสระมอสโกปฏิเสธว่าการเสียชีวิตมันมีสาเหตุมาจากนโยบายจงใจฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และกล่าวว่าชาวรัสเซียและกลุ่มชาติพันธมิตรอื่นๆก็ต้องทนทุกข์ทรมานจากความอดอยากเช่นกันเป้าหมายในการโจมตีเมื่อวันเสาร์ยังไม่ชัดเจนในทันทีแต่ยูเครนได้เตือนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาว่ารัสเซียมีแนวโน้มที่จะโจมตีทางอากาศอีกครั้งเพื่อทำลายระบบพลังงานของยูเครนตามที่พยายามทำเมื่อฤดูหนาวที่แล้วกระทรวงพลังงานของยูเครนระบุว่าอาคารเกือบ200หลังในเมืองหลวงรวมไปถึงอาคารที่พักอาศัย77แห่งไม่มีไฟฟ้าที่เป็นผลมาจากการโจมตีดูเหมือนว่าคืนนี้เราจะได้ยินการท้าทามบทโหมโรงของฤดูหนาวเซอร์ฮีฟูซานักเศรษฐศาสตร์ผู้โด่งดังชาวยูเครนได้เขียนบน Facebook แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นเช่นไรก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอของเราได้เลยนะครับและผมเชื่อว่ารัสเซียจะมีการโจมตีระลอกใหม่ที่คล้ายๆกับในช่วงฤดูหนาวของปีที่แล้วใส่ยูเครนเป็นแน่แท้ครับเพราะหนึ่งยูเครนก็มีการออกมาเตือนแล้วว่ารัสเซียมีการในส่วนของสะสมอาวุธเพื่อโจมตีในฤดูหนาวก็คือในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนเราก็มาติดตามข่าวสารกันต่อครับว่าสงครามในครั้งนี้มันจะจบลงอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ครับเพื่อเป็นกำลังใจครับเอมินและติดตามข่าวสารไปพร้อมๆกับช่องของเราครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ